นทำไรอ่ะหาชุดใหม่เปลี่ยนนะดิพี่เอกฮะเปลี่ยนทำไมชุดเดิมก็ดีอยู่แล้วโอ้ยมันน่าเบื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวขอดูชุดใหม่ๆมั่งนะชุดเด็กอนุบาลไงไม่ใช่แล้ว จะว่าไปเรานี่เป็นทุกอย่างเลยนะพี่เอกเรนเจอร์ก็เป็นบัลเล่น้องห่านก็เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะชุดอ๋ออลิสอลิสก็เป็นไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ใช่อันนี้ตำรวจนี่ตำรวจขาประจำอาชีพเสริมแล้วก็ที่เราเป็นพยาบาลเป็นยังอ่ะพี่ฝนไปเป็นพยาบาลแล้วแต่พี่เอกไม่ได้เป็นพยาบาลนี่พี่เอกเป็นกู้ภัยอ๋อพี่เอกเป็นกู้ภัยใช่ป่ะพี่ฝนนะนะอยากได้ชุดตำรวจชุดใหม่มั้งอ่ะเลื่อนลงไปเรื่อยๆดิเลื่อนลงไปเรื่อยๆหรอมันมีด้วยหรอชุดใหม่อ่ะมันมีชุดที่พี่เอกใส่อยู่อ่ะเป็นชุดฟอร์มสำหรับพิธีการน่ะรอเฮ้ยพี่ฝนไม่อยากรู้เลยนะเนี่ยน่ะอันที่สองสีเข้มๆอ่ะนี่ไงอันเนี้ยเหรอใช่โอ้ชุดมันเป็นทางการมากเกินไปมันเป็นตำรวจตำรวจอ่ะก็มันเป็นชุดพิธีการไงมันไม่ได้เอาไว้วิ่งไล่จับโจรโอ้หน้าเบื่อมันมีสีอื่นมั้งหรือเปล่าวะฮะมันไม่มีสีอื่นมั้งเหรอก็ไม่มีใครเขาเปลี่ยนสีมีแต่พี่ฝนนี่แหละจับมาย้อมสีถ้าอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมันสามารถเปลี่ยนได้มั้งไอ้เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้อยู่หรอกนี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนจะพาเปลี่ยนให้ดูก็แล้วกันมันก็จะวุ่นวายหลายขั้นตอนหน่อยนะไม่วุ่นวายหรอกไม่วุ่นวายรับรองให้เรามาที่นี้เลยเมนูอะไรนะแมททีเรียลตรงเนี้ยเออแล้วก็กดไปกี่ครั้งนะเมื่อกี้9 กดไป9ครั้งพี่เอกว่าไงอ่ะทำไมหน้าพี่ฝนเป็นแบบเนี้ยนั่นไงพอกดแบตเตอรี่ปุ๊บมันเปลี่ยนทั้งตัวนี่พี่ฝนเอ้ามันเปลี่ยนทั้งตัวหรอมันไม่ได้เปลี่ยนแค่สีหรอใช่ดูดิตาเผือกหมดเลยตาเผือกมาเลยงั้นเหรองาดูดิขนตาเป็นสีเผือกอะแล้วรู้หรือเปล่าพี่ฝนกำลังจะเปลี่ยนสีของตัวพี่ฝนอะเป็นอะไรจะรู้ได้ยังไงอะเป็นสีโลทูโอ้ไอ้นี่มันแมวเลย เดี๋ยวให้กดตรงนี้เดี๋ยวปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันจะต้องบอกก่อนว่าจะต้องกดปุ่มเนี้ยนะ Material Scale น่ะ22ครั้งเรื่องของนุชอะเรากลัวเราไม่เข้าบ้านเลยแล้วนะ ปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนายจะกลัวฉันทำไมฉันก็เป็นพี่หวนคนเดิมใช่ไหมโบ้โบ้อยู่ไหนเนี่ยโบ้โบ้ไว้ดูโบ้ยังจำไม่ได้เลยอะพี่ฝนอะไรหรอนี่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วนะเนี่ยมนุษย์ต่างดาวที่ไหนเดี๋ยวคอยดูจะกลายเป็นซีโร่ทูให้ดูซีโร่ทูเหรอเออซีโร่ทูที่เต้นตึ้ง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 อ่ะต้องไปท่านั้นด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะฮึบขึ้นบ้านไม่ได้อ่ะพี่เอกอ้าวก็ไปท่านั้นทำไมอ่ะเออมันก็ต้องมาท่านี้ไงโพสมาเฮ้ยไม่ใช่ผิดเดี๋ยวก่อนต้องมาอันนี้ก่อนนี่มาเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้ก่อนรอบนึงใช่ไหมโบนั่นไงฉันบอกแล้วอะไรโบอะไรนินทาอะไรกันข้างนอกเดี๋ยวแป๊บนึงเปลี่ยนชุดนี้แล้วก็กลับไปเปลี่ยนเป็นชุดอะไรนะชุดตำรวจใหม่เมื่อกี้ไม่รู้หรอกอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นแป๊บนึงเดี๋ยวหาก่อนนะรับรองได้ว่าจะต้องออกมาสวยแน่นอนเดี๋ยวอยู่ไหนล่ะหาไม่เจอชุดตำรวจเวอร์ชั่น2นี่ได้แล้วเดี๋ยวออกไปให้พี่เอกดูพี่เอกมาแล้วเป็นไงบ้างอ่ะนี่ไงได้แล้วมีหน้ากากด้วยเดี๋ยวมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องกลับไปใหม่กลับไปเมนูเดิมนะแล้วก็เปลี่ยน Material Position เนี่ยให้กลายเป็นลบ 9นับไปเลย9ครั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ย5 6 7 8 9ตรงนี้9แล้วก็เปลี่ยนกลับไปอีกเนี่ยเดี๋ยวให้ดู Material Scale ตรงนี้นะกดเครื่องหมายบวกนี่บวกไป22รับรองว่าได้แน่นอนโบเป็นไรโบบอกว่าหน้าตาไม่เหมือนซีโร่ทูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนแน่นอนรับรองได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันนับได้เท่าไหร่ฉันจำไม่ได้แล้วเนี่ยเหมือนเคโรโลมากกว่าตอนนี้23เอ้ยไม่ใช่21 22ได้แล้วเห็นเปล่าอ้าวเฮ้ยได้แล้วเห็นเปล่าหน้ากลับมาเป็นคนแล้วอ่ะโบเห็นเปล่าฉันบอกแล้วว่าได้แน่นอนแล้วอยากจะให้ดูตรงนี้มันมีรายละเอียดด้วยนะรองเท้าเห็นเปล่าเห็นรองเท้าเปล่าเห็นอยู่อ่ะสีของมันน่ะเปลี่ยนไปด้วยนะเป็นสีขาวแล้วก็เราสามารถใส่ถุงน่องสีดำเหมือนซีโร่ทูเด๊ะเลยพี่ฝนฮะ
ซีโร่ทูนะเขามีเขาด้วยไหมเหรอมีเขาเหรอเออใช่ลืมใส่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนี่จากคราวที่แล้วอ่ะจำได้ป่าวคลิปนู้นเลยอ่ะที่พี่ฝนเอาล่มมาใส่อ่ะจำไม่ได้จำได้ดิ เอาล่มมาใส่อ่ะเวลาเดินไปไหนมาไหนอ่ะมันก็จะมีล่มต่องแต้งต่องแต้งไปด้วยใช่ป่ะอ่ะคราวนี้มันไม่มีล่มแล้วมันเป็นชุดซีโร่ทูเด๊ะเลยเด๊ะเด๊ะเลยเหรอเออเดี๋ยวเอาหมวกออกก่อนเน่เห็นเปล่าปุ๊กปิ๊กฉันสวยไหมพอไปวัดไปวาได้นะแบบเนี้ยเออพอไปวัดไปวาได้ใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะต้องไอ้นี่ก่อนเอาอะไรมานะเมื่อกี้พี่เอกบอกเขานุชเดินธรรมดาก็ได้มั้งเดี๋ยวเขาใช่ไหมก็ต้องไปที่ hair accessory เขามันต้องใช้คำว่าอะไรนะหอน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 ใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนไหนอะอยู่ไหนอะหาไม่เจอไม่รู้เรื่องไงต้องให้แมวสอนห้อนห้อนอยู่ไหนห้อนมันต้องเป็นแบบอันนี้ดิเดวิลห้อนอะนี่ไงเจอแล้วได้แล้วฮะเห็นป่ะไม่เห็นนะอยู่ข้างนอกกันนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอ้ยมาแล้วมาแล้วห้อนมาแล้วห้อนแล้วไม่ใส่มาตั้งแต่แรกทีเดียวนี่ไงเฮ้ยเท่เปล่าอะเท่เปล่าเฮ้ยแต่แบบเฮ้ยมันทำแม่งอะก็ขาวมันไม่ใช่สีนี่นี่นะมันต้องเป็นสีอะไรอะมันเป็นสีแดงไม่ใช่หรอพี่ฝนสีแดงเหรอเออแล้วผมก็เป็นสีชมพูด้วยผมเป็นสีชมพูเหรอเออเนี่ยพี่เอกไม่ได้ดูมานะเนี่ยอ๋อนี่ไงเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีขาวนี่เดวิลฮอนแล้วไงต่ออะไรนะผมใช่ป่ะผมสีชมพูไงอ๋อผมสีชมพูแล้วสีแดงไม่ได้หรอก็ซีโร่ทูมันผมสีชมพูโอ้พี่ฝนอยากได้ผมสีแดงอ่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรถ้าจะเอาให้เหมือนก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพูไหนอ่ะก็ชมพูนี้ก็ได้ละมั้งปกติมันจะเป็นชมพูขาวๆอ่ะแต่ว่าในนี้น่าจะขาวมากไม่ได้อ่ะมันได้ขาวแค่นี้แล้วก็สีตาเป็นสีเขียวนี่จำได้เดี๋ยวขอยิ้มก่อนยิ้มก่อนแป๊บนึงยิ้มนี่สวยน่าจะได้แล้วล่ะนะสวยเปล่านี่เดี๋ยวเปลี่ยนท่าก่อนท่ามันต้องท่าไหนท่าเขาก็จะเอามือไว้ข้างบนแล้วก็เต้นกระยึกกระยึกไม่ใช่ท่าตะขาบไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูท่าก่อนเอ้ยท่านี้ได้ป่าวโบ้เฮ้ยทำไมท่ามันแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็มีท่านี้ทั้งนั้นแหละนี่อันนี้ไงได้แล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวขอเพลงหน่อยติ้งตุ่ง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 ติ้งอะไรของพี่ฝนน่ะเอานี่ไงเดินแบบไงเออเท่ป่ะล่ะเรียกว่าเดินสโลว์แต่ก้าวยาวไปหน่อยนะสโลว์ก้าวยาวเหรอเฮ้ยนี่มันแบบท่าเดินแบบคือว่าอยากจะให้พี่เอกโบ้แล้วก็ปุ๊กปิ๊กอ่ะมาเดินด้วยกันได้ไหมมันจะดีเหรอไม่ดีเหรอฮะทำไมอ่ะแล้วพวกเราไปเกี่ยวอะไรด้วยเอ้าก็เดินแบบนี้เท่ดีนะนี่ไงเดินให้ดูเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวเดินพร้อมกันโอเคป่ะล่ะแล้วจะเดินบิดตูดอย่างนี้ไปทำงานเนี่ยเหรอ มันเป็นตัวอย่างแหมไหนๆเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมแล้วอ่ะก็เปลี่ยนท่าเดินนิดนึงจะเป็นไรไปเรามาใช่ไหมโบเบอโบเปลี่ยนไหมโบเบอทำไมอ่ะโบบอกว่าอย่าลืมอาหารหมาด้วยตอนนี้หมดแล้วได้แน่นอนเอาล่ะทุกคนเดินนี่พี่เอกต้องเดินท่านี้จริงๆเหรอเดินตามข้าพเจ้ามาไอ้โอ้โหเท่มากเลยอ่ะไอ้นุชนี่ทำไมอ่ะปุ๊กปิ๊กฉันว่ามันเท่ดีออกวันหาแต่เรื่องไงพวกเดี๋ยวให้ดูนี่โอ้โหเดินเชิบชับแต่แบบว่าถ้าเดินที่บ้านอะนะมันคนมองไม่เห็นแน่นอนยังไม่พออีกเหรอเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราอะไปเดินที่ตรงนู้นอะเออพี่ฝนเอวพี่เอกหักแล้วไปเดินที่ตรงไหนนะที่แบบคนเยอะๆเขาจะได้มองเห็นเราเดินกลางถนนเลยป่ะเออเดินกลางถนนใช่แล้วจะไปเดินอะไรกลางถนนเอาเขาจะได้มองเห็นไงใส่ชุดนี้เนี่ยนะไปโบกรถกลางถนนน่ะลุงเขาจะได้ไม่ชนไงพี่เอกเขามองเห็นแต่ไกลพี่เอกว่าจะเป็นเป้าให้ชนได้เร็วขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปเดินกลางถนนดีกว่าเดี๋ยวชวนพี่สาวคนสวยมาเดินด้วยปีปีติ้งตุ่งติ้งตุ่งติ้งตุ่งเดี๋ยวทดลองดูก่อนให้รถมาแล้วมันจะดีเหรอให้นั่นไงลุงมาแล้วเดี๋ยวเดินมาดูสิเดี๋ยวดูสิว่าลุงเขาจะชนเราหรือเปล่าพี่เอกว่าถ้าเดินมันน่าชนมากกว่าเดิมอีกนะจะบอกให้นี่ไงปุ๊กปิ๊กนี่ลุงมาแล้วเรารู้แล้วแหละเราว่าไม่รอดแน่เลยเฮ้ยรอดเห็นเปล่าลุงจอดอ่ะ
ขอจอดติดไฟแดงเขาอะดิลุงจอดสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวแล้วทำไมพี่ฝนพี่ฝนไม่เป็นไรเลยอ่ะจะเป็นไรได้ไงข้ามพ้นอยู่คนเดียวหยุดเดี๋ยวนี้เลยลุงฮะลุงไปไหนพี่เอกบอกว่าหยุดไอเดี๋ยวพี่ฝนวิ่งตามไปหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้ยขับไปแท้โอ้เดี๋ยวตามไปแน่เดี๋ยวตามไป